ในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องคิดหามืออื่นไว้เสมอและต้องมาคำนวณเงินในกระเป๋าก่อนจะจกซื้อสิ่งของใดหนึ่งหาบ่จำเป็นก็อดเอาก่อนหรือหาจำเป็นก็ซื้อเพื่อละหน่อยเพื่อจงเงินไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่านั่นก็รวมทั้งการซื้อข้าวกินก็ต้องได้ซื้อเพื่อละหน่อยส่งผลต่อยอดขายของแม่ค้าขายข้าวลดลงและมีกำไรหน่อยประกอบกับราคาเน่งติงตลอดซื้อไว้หลายขายบ่ทันก็หลุดทุนนางน้อยหนึ่งในแม่ค้าขายข้าวอยู่ตลาดหนองไฮบอกว่าปีนี้ราคาข้าวมีการเน่งติงตลอดเฮ็ดให้ขายยากและกำไรก็น้อยอยู่แล้วยิ่งข้าวปรับขึ้นราคาอีกเวลาขายหากปรับราคานำบ่ทันก็จะหลุดทุนทันทีเพราะฉะนั้นแม่ค้าเองก็ต้องได้ติดตามราคาข้าวอย่างใกล้ชิดเช่นกันหากซื้อไว้หลายแต่บ่ฮู้ถึงการเน่งติงของราคาก็จะมีความเสี่ยงต่อการซื้อสุดใหม่เช่นเดียวกับแม่ค้าอยู่บ้านสมหวังใต้บอกว่าในหลายปีผ่านมาการขายข้าวสามารถมีรายได้หลายแสนกีบต่อมื้อแต่เดี๋ยวนี้ยอดขายลดลงหลายพฤติกรรมของผู้ซื้อก็มีการปรับเปลี่ยนแทนที่จะซื้อเฮือละเปาคือแต่ก่อนผัดซื้อเฮือละหมื่นหรือน้อยกว่านั้นก็มีปัจจัยหลักคงเป็นย้อนมีการใช้จ่ายหลายครั้งและย้อนการปรับขึ้นราคาของสินค้าต่างๆเฮ็ดให้ต้องไล่เลี้ยงในการใช้จ่ายหลายขึ้นเพื่อให้สามารถอยู่ได้ราคาข้าวห้องตลาดในปัจจุบันข้าวสารเหนียวเริ่มต้นที่ 170,000 กีบต่อมื้นส่วนข้าวเจ้าแมน 180,000 กีบต่อมื้นซึ่งก็มีหลายประเภทให้เลือกบริโภคยิ่งเป็นข้าวอ่อนข้าวงามราคาก็จะสูงถึง 200,000 กว่ากีบต่อมื้นจากสภาพการคือแนวนี้ในให้เดือนกรกฎแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับบริษัทคำแพงเพชรแจ้งสว่างส่งเสริมการเกษตรขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวจึงได้นำเอาข้าวสารเหนียวประเภท2จำนวน285ต้นออกมาขายแทรกแซงราคาและดัดสมตลาดหวังช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้ต่ำสามารถซื้อข้าวไปบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าห้องตลาดโดยขายในราคา 12,000 กีบต่อโลและซื้อได้บ่เกินคนละ50กิโลสำหรับการจำหน่ายอยู่บริษัทคำแพงเพชรแจ้งสว่างส่งเสริมการเกษตรขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวตั้งอยู่บ้านนาเสี่ยวเมืองนาไซฮองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งการเปิดจำหน่ายข้าวสารเหนียวในครั้งนี้แม้เริ่มแต่วันที่26กรกฎาคม26สิงหาคม2023ระหว่าง 8:00 น. หา 5:00 น.แต่วันจันทร์หาวันศุกร์เฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมินตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมินน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน